หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการใช้แปรงในประเภทต่างๆไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงเวลาการรักษาแปรงแล้วก็การล้างผู้กันของเรานั่นเองนะคะทุกๆครั้งที่น้องทาสีทากาวหรือทาเคลือบก็ตามค่ะเมื่อเราทิ้งแปรงของเราไว้นานนะคะในขณะที่เราไปใดเนี่ยค่ะให้แช่แปรงลงไว้ในกระป๋องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องพลาสติกหรือว่าจะเป็นกระป๋องแก้วก็ตามนะคะแช่ไว้ในขณะที่แช่เนี่ยค่ะให้กดแปรงหรือผู้กันลงไปด้วยนะคะเพื่อสีที่อมอยู่ในแปรงของเราเนี่ยค่ะเขาจะแตกตัวมาด้วยไม่งั้นการที่น้องแช่ไว้เฉยๆแบบนี้ค่ะสีข้างในมันแห้งไปแล้วแล้วก็มันได้ทำลายขนแปรงของเราไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้แปรงตัวถูกแบบนี้ในการลงสีตะกร้ามีเปิดตรงนี้บ้างล้างไม่ออกบ้างไม่ต้องซีเรียสค่ะเพียงแค่ว่าเราขอให้ปลายผู้กันหรือว่าปลายแปรงของเราเนี่ยยังคงความนุ่มอยู่เสมอก็เพียงพอแล้วนะคะวิธีล้างทำได้ง่ายๆค่ะก็คือจุ่มลงไปเสร็จนะคะก็ให้ขยี้แปรงแบบนี้เลยนี่นะคะขยี้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวแปรงพังนะเพราะว่าอย่างแปรงที่ร้านพี่เบลพี่เบลสอนอย่างนี้ทุกอันเลยก็ยังไม่มีอันไหนพังค่ะเพราะว่าแปรงที่ร้านพี่ทนมือพี่มากๆนี่ค่ะล้างประมาณอย่างนี้ได้เลยนะคะพยายามเน้นว่าให้สีที่กลางอยู่ในขอบด้านในเนี่ยค่ะกระจายตัวแล้วก็หลุดออกมานะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาเก่าเกินที่เราจะแก้เขาแล้วเพียงแต่ว่าเขายังใช้งานได้อยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะล้างแบบนี้นะคะแล้วก็บีบแบบนี้เลยเราก็นำผ้ามาซับเวลาที่เราวางต่างเนี่ยค่ะให้วางกับโต๊ะแบบนี้นะคะในที่อากาศถ่ายเทเป็นไปได้อย่าพยายามวางตั้งแบบนี้เพราะว่าน้ำอะค่ะเขาก็จะไหลลงมาตรงโคนไม้แล้วก็กัดก่อนทำให้เจ้าตัวเหล็กตรงนี้ค่ะเป็นสนิมได้นะคะตัวต่อมาเป็นเรื่องของการล้างแปรงขนกระต่ายค่ะแปรงขนกระต่ายหรือแปรงนิโก้ก็ตามซึ่งเป็นแปรงที่มีราคาแพงของเรานะคะดูจากแปรงขนกระต่ายของพี่เบลก่อนตัวนี้สภาพเหมือนเน่ามากถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาอยู่กับพี่เบลจริงๆไม่ได้มาเห็นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่านี่มันยังใช้ได้อีกเหรอคะมันใช้มานานแล้วแต่ว่าปลายขนเนี่ยค่ะเรารักษาเขาเราล้างเขาไว้ทนุถนอมเขาหน่อยอะค่ะตรงนี้เปิดไม่เป็นไรเลยพี่ไม่เคยแคร์เลยว่าขนแปรงของพี่ด้ามแปรงของพี่จะเปิดแค่ไหนพี่สนใจเพียงแค่ว่าขนแปรงของเรานุ่มและสะอาดหรือเปล่านะคะก็เมื่อก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็บีบน้ำออกไปครึ่งนึงแบบนี้อย่าให้น้ำอยู่ในผู้กันเยอะนะคะเวลาที่เราจะเอาไปทาสีเนี่ยพี่ให้จุ่มน้ำไว้ก่อนนิดนึงเพื่อที่ว่าน้ำเนี่ยค่ะจะมาอังตรงโคนของแปรงของเราแล้วเมื่อตอนที่เราจุ่มสีลงไปสีและน้ำยาเคลือบจะไม่มากลั่นตรงโคนแปรงนะคะทีนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือมีน้องๆหลายคนเลยที่จุ่มแปรงลงไปค่ะพอจะใช้หยิบขึ้นมาครับแล้วก็จุ่มน้ำยาหรือจุ่มสีเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดค่ะให้บีบถ้าเป็นไปได้น้องอาจจะแบบซับให้แห้งอีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าเอาไดร์เป่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำอังอยู่ในขนแปรงของเรามากน้ำในนี้จะไปทำปฏิกิริยากับสีกาวและตัวเคลือบของเราทำให้งานของเราได้สีที่ผิดเพี้ยนหรือไม่ก็อาจจะเกิดการเหลืองของชิ้นงานได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเป็นจำพวกแรงนิกเกิลหรือว่าแปรงตัวแพงนะคะเวลาที่น้องล้างให้ใช้วิธีกดลงไปแบบนี้ก่อนตอนล้างค่อยๆขยี้นะคะตัวนี้ขยี้แรงสุดๆไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นขนสังเคราะห์ค่ะเขาค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงถ้าเกิดน้องไปบี้เขาแบบนี้แปรงมันอาจจะบานขึ้นเมื่อเราล้างเสร็จนะคะบีบถ้าของใครสีเปรอะมากนะคะให้เปิดน้ำในก๊อกได้เลยในอ่างล้างหน้าหรือในอ่างล้างสีก็ได้ปล่อยให้น้ำไหลแล้วเราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้พอเวลาหนูทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้บีบน้ำออกเราใช้ผ้าสะอาดนะคะห่อหรือไม่เราก็ซับแบบนี้ลงไปกับผ้านะคะเราวางทิ้งไว้นะคะวางแนวนอนแบบนี้เช่นเดียวกันให้ลมโกรกห้ามไรแปรงโดยเด็ดขาดนะคะขนแปรงจะเสื่อมค่ะและในกรณีที่คนไหนก็ตามอยากให้ขนแปรงของเรานุ่มสะอาดอยู่เสมอเราสามารถที่จะใช้บลัชโซฟนะคะหรือว่าสบู่ล้างแปรงได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อช่วยให้สีนะคะหลุดออกมาได้แล้วก็ถนอมขนแปรงของเราให้นุ่มค่ะแต่ถ้าเกิดถามพี่เบลว่าเจ้าตัวโซฟเจ้าตัวสบู่ในการล้างแปรงนี้มีความจำเป็นหรือไม่พี่ขอบอกตรงๆว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนที่ล้างแปรงสะอาดแล้วก็ล้างแปรงเป็นนะคะเราแทบจะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สบู่ล้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้แปรงแข็งไปขนาดนี้แล้วแล้วเราไปล้างด้วยน้ำสบู่อย่างไรเสียมันก็ไม่ออกค่ะนะคะถ้าเกิดว่าแปรงมันแข็งทื่อไปแล้วมันสลบตายไปแล้วพี่แนะนำว่าต้องทิ้งตัวนั้นนะคะอย่าไปหาทินเนอร์ใดๆมาล้างแปรงของเราเพราะการที่เราใช้ทินเนอร์มาล้างแปรงในการที่แปรงที่มันเป็นแปรงของผู้การงานศิลปะค่ะมันเป็นสูตรน้ำถ้าน้องเอาทินเนอร์มาล้างเนี่ยน้ำมันในทินเนอร์มันจะยังผสมอยู่ในตัวแปรงแล้วพอเราเอามาใช้กับสีนะคะมันก็กัดกับสีของเราได้นะคะ
่วนอีกตัวนึงที่สำคัญมากๆเลยในการล้างก็คือฟองน้ำธรรมชาติเมื่อเราใช้ทำลวดลายเสร็จแล้วนะคะในขณะที่เราไปไดร์ขอเตือนเลยค่ะว่าถึงจะไดร์แป๊บเดียวนะคะแต่มันก็ทำให้ขนฟองน้ำของเราพังได้เมื่อน้องทำลวดลายบนไม้หรือว่าบนวัสดุเรียบร้อยแล้วค่ะให้รีบนำฟองน้ำจุ่มในน้ำทันทีนะคะแล้วก็บีบเอาตัวสีออกมาหน่อยนึงก่อนนะคะในขณะที่เราไปไดร์เมื่อไดร์เสร็จให้ล้างฟองน้ำแล้วค่อยนำขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งวิธีการเก็บรักษาก็คือล้างสะอาดนะคะใช้สบู่ล้างได้สบู่ล้างแปรงก็ล้างได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางหึ่งนะคะให้ลมโกรกค่ะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาแห้งแล้วเราไปเก็บใส่กล่องนะคะแล้วเมื่อเรารู้จักวิธีการใช้แปรงประเภทต่างๆแล้วนะคะรวมไปถึงวิธีการเก็บรักษาการล้างทำความสะอาดแปรงนะคะก็ขอให้น้องๆ นะคะล้างแปรงหมั่นล้างแปรงของเราบ่อยๆอย่าลืมวางเขาทิ้งไว้ถ้าเราจะทำงานศิลปะของเรานะคะให้ออกมาสวยส่วนหนึ่งของงานที่สวยนอกจากฝีมือของเราแล้วก็คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเรานั่นเองนะคะรักเขาเพื่อที่ว่างานของเราก็จะออกมาสวยตามค่ะยังไงขอให้สนุกกับงานศิลปะนะคะสนุกกับงานเดโคพาชค่ะแล้วก็เอนจอยการล้างแปรงของเรานะคะหวังว่าแปรงดีๆจะอยู่กับน้องๆนานๆนะคะถึงพี่เบลจะเป็นคนขายของพี่เบลก็ไม่อยากขายแปรงใหม่บ่อยๆนะ